เรื่องพลังงานคือหนึ่งเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ผมใช้คำว่ามันโคตรผูกขาดเลยครับน้ำมันนะครับแล้วก็ค่าไฟทำไมมันแพงครับเพราะมันยัดเยียดลูกกลไกของราคาสมมุติมาให้เราน้ำมันท่านไปเติมครับมันแข่งกันเรื่องเดียวว่าใครแถมน้ำกับไม่แถมน้ำแต่ราคามันแข่งกันไหมครับมันไม่เคยแข่งเพราะว่ามันตั้งราคาสมมุติต้นทุนที่ค่าการกลั่นธุรกิจอะไรครับว่าบอกว่าต้นทุนตัวเองเท่าไหร่ให้เอาราคาน้ำมันดิบที่ดูไบมาลบกับราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่สิงคโปร์แล้วมันบอกว่านั่นคือค่าการกลั่นต้นทุนของมันมันไม่แข่งแล้วที่สำคัญนี่ความน่าเกลียดที่สุดของรัฐบาลที่ยอมจำนนต่อระบอบแบบนี้ครับปีที่แล้วสงครามรัสเซียยูเครนมันเกิดสภาวะหนึ่งเกิดขึ้นก็คือว่าราคาน้ำมันดิบมันขึ้นเล็กน้อยราคาน้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์มันถีบสูงปี๊ดเลยมันเลยทำให้ตัวเลขต้นทุนสมมุติที่เรียกว่าค่าการกลั่นเนี่ยมันสูงผิดปกติทั่วโลกไบเดนก็รู้ครับสหรัฐอเมริการู้ทั่วประเทศรู้เยอรมันรู้เขารีบเก็บภาษีลาบลอยเลยเมื่อเขารู้ว่ามึงรวยกำลังราคาสมมุติเขาก็เก็บภาษีลาบลอยเอาไปทำอะไรครับเอาไปชดเชยค่าแก๊สที่มันแพงขึ้นไงเอาไปชดเชยราคาน้ำมันที่ประชาชนแพงขึ้นไงมาประเทศไทยครับรัฐบาลขี้ขลาดครับโดยเฉพาะรัฐมนตรีคนนี้ราคาเปลี่ยนแปลงใหม่ๆบอกว่าเดี๋ยวจะไปขอรับบริจาคจากโรงกลั่นน้ำมันผมบอกมันจะไปรับบริจาคได้ยังไงบริษัทน้ำมันเป็นบริษัทมหาชนคุณต้องออกเป็นพระราชกำหนดออกได้เลยภายในเวลาไม่ถึงเดือนไม่ถึงสัปดาห์ออกเสร็จเรียบร้อยไปเก็บภาษีก็ให้ถูกต้องก็เป็นบริษัทมหาชนทำไหมครับรัฐบาลขี้ขาดครับไม่ทำครับเขาให้กองทุนน้ำมันเข้าไปจ่ายแทนวันผมกับคุณกรจาติกาวนิชออกมาเตือนแต่กองทุนน้ำมันติดลบไปถึงแสนล้านบอกอย่าทำนะเพราะสุดท้ายท่านนี่มันถึงแสนล้านเมื่อไหร่ต้องมาค้ำประกันแล้วใครค้ำประกันใครจ่ายแล้ววะคราวนี้ประชาชนจ่ายเมื่อมันรัฐบาลค้ำประกันมันเป็นหนี้สาธารณะแล้วกองทุนน้ำมันผ่อนอยู่7ปีทำไมราคาดีเซลเมื่อก่อนกันไป30วันนี้ไป35ก็มันเงินกู้ทุกลิตรที่เติมเข้าไปนั่นแหละมันใส่เข้ากองทุนน้ำมันแล้วไปคืนหนี้เพียงเพราะว่าความขี้ขาดและยอมจำนนต่อระบบผูกขาดเท่านั้นทำไมจะควบคุมไม่ได้ครับคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประธานแล้วคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รัฐมนตรีพาณิชย์เป็นกรรมการในกพช.นั่งเป็นประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่กระทรวงพาณิชย์อ่ะน้ำมันมันเป็นวัตถุดิบที่มันควบคุมราคาได้แล้วใครไม่กล้าควบคุมอ่ะมันเกิดขึ้นเพราะความยอมจำนนต่อระบบทั้งสิ้นนะผมบอกให้นะพอมาดูค่าไฟครับค่าไฟกับราคาสมมติค่า FT หรือค่าผันผวนนั้นตัวผันผวนของ FT มันเป็นดังต่อไปนี้เลย1ค่าเงินบาทครับเงินบาทถ้ามันอ่อนละชิบหายเลยงานนี้ไฟฟ้าไปแต่ถ้าเงินบาทมันแข็งโอเคไม่มีปัญหาเพราะเราต้องซื้อ LNG สำเร็จรูป2ครับราคาแก๊สของโลกเราต้องดูราคาแก๊สของโลกว่ามันเป็นยังไงตัวที่3คือไอ้ที่มันตั้งสำรองพลังงานเอาไว้ไงที่มันตั้งสำรองพลังงานเอาไว้ว่าเอ้ยพลังงานบ้านเรามันต้องมั่นคงนะเขาสำรองกัน 15% มันล่อไป40กว่า 50% ส่วนนั้นแหละครับมันทำให้ FT แพงท่านดูความน่าเกลียดของกพพคนที่กำหนดค่าไฟประเทศไทยมันกำหนดทุก4เดือนนะครับ FT เนี่ยมันเป็นอย่างงี้นะมกราคมพามีนาเมษาปุ้ง4เดือนแล้วก็4เดือนแล้วก็4เดือนปีที่แล้วท่านดูนะราคาแก๊สธรรมชาติมันลดทั้งกระดานนะตั้งแต่เดือนธันวามันลงดิ่งนรกแบบนี้เลยราคาแก๊สธรรมชาติมาปลายปีนะครับพี่น้องครับกปภมาคิดค่าไฟเราแบบให้ประชาชนใช้ยูนิตละ 4.72 ใน4เดือนแรกที่เราใช้อยู่ทุกเดือนนี้สปอต LNG ในเดือนสิงหาคมปี65ตอนพีคที่สุด55เหรียญสหรัฐครับท่านมาดูนี่ครับเดือนมกรานี่เลยครับราคา LNG Spot เหลือแค่19เหรียญสหรัฐต่อล้าน BTU ลดลงเป็นกี่เท่าตัวครับแล้วกปภลดค่าไฟให้เราไหมไม่ลดมึงค้ากำไรเกินควรเพราะฉะนั้นนะครับไอ้เวลาประเมินสถานการณ์ทุก4เดือนต้องปรับให้เหลือแค่2เดือนพอเพราะเดี๋ยวนี้ประเทศไทยประเทศโลกเนี่ยมันมีโพลีไครซิสหมายถึงว่าวิกฤตมันเกิดขึ้นอะไรก็ไม่รู้พันไปหมดต่อมาโซลารูฟท็อปต้องทำทุกวันนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตหวงเหลือเกินครับไม่อยากให้โซลารูฟท็อปมันไปเอ้าแล้วทำไมไอ้พวกเอกชนมีเส้นมาให้กันจังอะใบอนุญาตท่านทราบไหมสัดส่วนเนี่ยมันก็เรียกอะไรมันขยับไปเชียร์ธุรกิจคนมีเส้นน่ะพวกเอกชนมีเส้นน่ะแต่มันไม่สนับสนุนเรื่องไฟฟ้ารูฟท็อปแล้วมาถามว่าทำไมไม่สนับสนุนไฟฟ้ารูฟท็อปบอกว่าไม่ได้การไฟฟ้าขาดทุนเอาแล้วทีมึงปล่อยให้เอกชนกำไรเละเทะเศรษฐีมือหนึ่งประเทศไทยธุรกิจอะไรพลังงานครับผมบอกเลยนะครับถ้าเกิดเราไม่กล้าทำเรื่องพวกนี้ในการทุบโครงสร้างราคาน้ำมันเรื่องค่าการกลั่นถ้าเราไม่เข้าไปขยับเรื่องค่า FT เรื่องปล่อยให้เกิดโซลารูฟท็อปให้ประชาชนทำได้ไม่มีทางเลยประเทศไทยเรื่องราคาจะลดลงไอ้ที่พูดมารายละเอียดทั้งนั้นนะครับจุกกระจิกนโยบายกระจุกกระจิกทุบกันเรื่องนี้ก่อนเอาไหมอ่ะเอาไหมครับต้องไปแบบนี้